มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองวันนี้1พฤษภาคม2567ร่วงแล้วค่ะราคาทองวันที่1พฤษภาคม2567ประกาศครั้งแรกเปิดตลาด 9:04 น.รับลงแรง300บาทเมื่อเทียบกับการประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานคือวันอังคารนะคะที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด10ครั้ง10รอบรวมราคาปรับลง350บาทแต่ระดับที่ 4,650 บาทค่ะราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันพุธที่1พฤษภาคม2567ประกาศครั้งที่1สำหรับทองรูปพรรณนะคะขายออกบาทละ 4,850 บาทฐานภาษีบาทละ 39,522.12 บาททองคำแท่งขายออกบาทละ 4,350 บาทรับซื้อบาทละ 4,250 บาทราคาทองคำวันที่1พฤษภาคม2567ร่วงแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ